ำหรับคำถามที่ว่าวัคซีนเนี่ยฉีดได้ฟรีไหมนะคะวันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาอ้นก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปว่าการฉีดวัคซีนที่ทางภาครัฐจัดให้เนี่ยต้องย้ำว่าฉีดฟรีนะคะและสำหรับประชาชนทุกๆคนในประเทศไทยประชาชนคนไทยได้ฉีดฟรีแน่นอนค่ะก็ทยอยฉีดไปเรื่อยๆนะตอนนี้ค่ะฉีดไปมากกว่า1,600,000 คนแล้วแล้วก็จะฉีดเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะสำหรับยี่ห้อที่ใช้ในการฉีดเนี่ยค่ะอันนี้ก็ณตอนนี้มียี่ห้อซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาที่นำมาฉีดในประเทศไทยซึ่งคุณหมอก็จะเป็นคนพิจารณาว่าแต่ละคนมีความเหมาะสมในการที่จะฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจำตัวหรือว่ามีข้อกังวลใจสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอก่อนฉีดได้ค่ะ